โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะผมวันนี้เพิ่งเจอปัญหาเจอกับตัวเนี่ยแหละแล้วก็เพิ่งจะแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้เลยจะมาเสนอวิธีการแก้ปัญหานะครับปัญหาก็คือเวลาเราเล่นเกมที่ฟูลสกรีนแล้วเหมือนเฟรมมันล็อกอยู่ที่60ครับทางที่ไม่ตั้ง VSync นะทางที่ปิด VSync ไปแล้วนะครับผมโดยผมก็ลองทำอยู่ 3-4 วิธีซึ่งมันไม่หายนะครับตั้งแต่ลงลบไดเวอร์ใหม่ด้วย DDU นะครับผมลบแล้วแล้วก็โหลดตัวใหม่จากหน้าเว็บมานะครับก็ไม่หายนะฮะไปปิด VSync ในไม่ใช่ปิด VSync ปิด DVR ใน Xbox ก็ไปปิดแล้วไม่หายอีกนะครับปิดเกมบาร์ก็ไม่หายนะสุดท้ายปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ครับคือตอนนี้ Windows ผมมันเป็นเวอร์ชันนะครับนะฮะเวอร์ชัน 1.0.1803 นะครับ OS build นะฮะ 17134.407 นะครับใครที่เป็นเวอร์ชันนี้แล้วมีปัญหาเดี๋ยวผมไปเราไปดูวิธีแก้กันนะครับเกมที่ผมเจอปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูแล้วกันนะฮะเกมที่เจอปัญหานะครับได้แก่ CS:GO ครับปัญหาก็คือเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยแล้วกันนะโอเคหลายคนคงจะเห็นแล้วนะว่าปัญหามันคืออะไรนะครับตรงนี้ฮะข้างล่างครับเนี่ยทางที่ผมใช้CPU ก็สูงนะ i7 Gen 8นะครับผมแล้วก็แรม16กิกนะครับการ์ดจอ1070นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่เฟรมเรทมันล็อกอยู่ที่60นะครับผมพาไปดูในออปชันแล้วกันนะออปชันเนี่ยคือ VSync ผมปิดนะ Disable ไว้นะครับ Disable ไว้เลยนะทุกอย่างเราตั้งแบบออโต้หมดนะครับจริงๆมันจะต้องรันได้เยอะกว่านี้นะครับปัญหาก็คือเนี่ยตอนเนี้ยในเกมผมนะครับถึงเราจะเปิด FPS เมนูเป็น99ไอ้999มันก็ไม่ขึ้นครับมันก็คือมันจะล็อกอยู่แค่60เท่านั้นนะผมมีวิธีแก้อันนี้ไปเจอมาโดยบังเอิญคือเปิดไปเปิดมาแล้วก็เจอนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตออกเซโกแบบโอเคนะครับที่เห็นปัญหาเมื่อกี้เข้าไปก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับโอเคผมมีวิธีแก้นะครับดังนี้นะก็ตามแบบสไตล์ของผมเลยคือผมบังเอิญไปเปิดเจอนะครับลองกดไปดูครับกดที่คลิกที่เกมนะครับจากหน้าสตรีมนะหรือว่าเกมมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตามที่ผมคลิกที่เกมเนี่ยโอ้โหเก็บตั้งเปิดหากด property ครับผมไปที่ local file นะครับแล้วก็ browse local file นะครับผมมันก็จะเปิดมาตรงนี้นะคลิกขวาที่ตัว CS:GO ครับแล้วเปิดกด property อีกทีนึงนะครับไปที่หน้านี้ฮะเลื่อนลงมาครับจะมีเนี่ย disable full screen optimize นะครับก็กดไปเลยนะฮะแล้วกดโอเคครับแค่นี้ครับเสร็จนะจะลองเข้าไปดูในเกมอีกทีนึงว่าแก้ได้ไหมนะครับผมนะครับนะอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดแบบฟรีเฟรมเรทให้นะครับเฟรมเรทเมนู999นะครับปัง เฟรมเรทได้ไปเกือบ300ครับซึ่งตรงนี้คือหน้าเมนูนะครับเห็นได้ชัดนะจากเมื่อกี้ที่ล็อกอยู่60ตอนนี้เด้งขึ้นมาเกือบ300นะครับ โอเคก็หวังว่ามันจะแก้ปัญหาให้กับคนที่กำลังเจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับผมส่วนใครที่ลองแก้แล้วไม่หายอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงคือผมทำตรงนี้แล้วมันหายนะครับไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเป็นสาระที่โคตรเร็วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวอย่าลืมผมฝากสตรีมด้วยครับสตรีมผมตอนนี้สตรีมอยู่ที่แฟนเพจ Facebook นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูนะจ๊ะคนที่กำลังตามหาผมอยู่นะครับเจอกันในแฟนเพจ Facebook 1 ทุ่มเป็นต้นไปเจอกันสวัสดีครับ